เดี๋ยวฟ้าต้องมีถ่ายงานต่อพี่ค่ะ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 เนี่ยเดี๋ยวไปละพี่โอเคค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะรอครับมองตรงเลยสตาร์มั่นใจหน่อยโอเคจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะโอเคจิมมี่ขาไว้ต่ำกว่านี้เราเหมือนจะติดตามมองตรงนะครับให้ดูรับแล้วนะดีมากดีมากครับจริงกันแล้วกันค่ะพี่โอเคค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วพี่นุ่นมาไปก่อนนะคะอุ๊ยพี่ลูกนี้ขาใหญ่รีทาร์ทให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้ครับน้องครับเดี๋ยวจัดให้ครับพี่ลูกมีจักรแลนดำอ่ะไม่รู้เป็นเพราะแสงเพราะอะไรพี่ช่วยปรับแสงตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวรักษาจักรแลนด์น้องให้ครับพี่ลูกนี้สวยเนี่ยอยากได้ลูกเนี้ยเอาไปพี่ช่วยส่งไปให้หน่อยได้ไหมคะพี่นุ่นคะงั้นเดี๋ยวหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ปลายฟ้านะคะพี่ฟ้าจะรบกวนเลื่อนไปตอนบ่ายสามโมงได้ไหมคะมันไม่มีคนไปส่งคุณแม่ค่ะพี่แอร์พอร์ตค่ะอ๋อแม่ฟ้าจะไปปารีสอะค่ะมันไม่มีคนไปส่งจริงพี่แล้วแบบมันฉุกเฉินมากมากเลยนะพี่รบกวนหน่อยนะคะบ่ายสามโมงเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฮัลโหลแม่หรอแม่เก็บบ้านยังเดี๋ยวมีรายการเขาไปถ่ายนะแม่ก็คือหนูจะรับบทเป็นพลอยใช่ป่ะพลอยก็จะเป็นนักแสดงประกอบในเรื่องแล้วเธอก็แอบชอบพระเอกเข้ามันก็เหมือนเฟรี่เทลอะไรเงี้ยเรื่องตอนจบใช่ป่ะแบบว่าพระเอกก็เฮ้ยแอบรักมันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะโปรโมทบทเนี้ยเป็นบทสมทบขโมยซีนอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วมันเด่นใช่ป่ะคะเด่นจริงใช่แบบเป็นตัวก็เป็นตัวสมทบที่เด่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าหนูเล่นดีมันก็จะเด่นอ๋อเด่นๆใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นแหละค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันซีนหนึ่งปะได้ค่ะแต่ซีนนี้มันจะเป็นแบบตลกเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบตลกเศร้าๆก็เล่นให้มันมีสองอารมณ์ในเรื่องตลกแล้วก็เศร้าๆทุกคนดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่าเล่นได้ตลกเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูต้องกินปูปลาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะนึกค่ะค่ะค่ะปลายฟ้าสิตามหาโรยเดชากรนะคะอายุ19ปีค่ะแล้วมีผลงานอะไรมาบ้างอ่ะมีหนังเรื่องรักจัดหนักค่ะแล้วทำไมมาสนใจมาเล่นหนังเรื่องนี้ก็เห็นเนื้อหามันดีอะไรอย่างเงี้ยแบบดูคือหนูว่าหนูมันตรงได้มันเหมือนหนูไหมเหมือนค่ะเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ 100% จริงนี่ตัวหนูเลยนะเนี่ยพี่จริงพี่ไม่ได้เบิร์แล้วถ้ามีเลิฟซีนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเล่นได้ปะเล่นได้ค่ะจริงเหรอเล่นได้หมดคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าหรอคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่ามันคือการแสดงอ่ะพี่ต้องคือต้องทำความเข้าใจว่ามันคือการแสดงฟ้าพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะโอเคพอพี่สั่งแอคชั่นปุ๊บก็โอเคนะเดี๋ยวพี่บอกกันไว้โอเคพร้อมไหมพี่นะโอเคผมได้เนี่ยพี่รอก่อนเดี๋ยวบอกโอเคแอคชั่นพลอย
พี่คินอ๋อไม่มีอะไรพี่จะกลับแล้วเนี่ยเราจะมาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่เล่นได้ดีมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยแล้วนั่งอะไรติดปากอ่ะคำต่ำอ่ะโอเคงั้นพี่ไปแล้วนะแฟนพี่มาตามอ่ะเราเจอกันค่ะโอเคงั้นสวัสดีค่ะโอเคแล้วเจอกันค่ะค่ะแล้วเจอกันค่ะคิดถึงเขาเยอะๆทำไมเป็นอย่างนี้วะกินเพิ่มกินอะไรเศร้าขึ้นเผ็ดแต่เศร้าไม่ได้เผ็ดขึ้นเยอะเลยโอเคแล้วแม่อยู่ไหนแล้วอ่ะอย่าลืมซื้อหมูยอมาฝากฟ้านะโอเคเที่ยวให้สนุกค่ะแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่งั้นแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะฮัลโหลค่ะพี่มาถึงแล้วจอดตรงรั้วสีขาวเลยริมถนนเลยก็ได้ค่ะพี่ตรงประตูบ้านสีเขียวอะค่ะพี่ขอโทษนะคะที่มาหรือเอากล้องเลยไปตั้งเลยให้พร้อมเลยไปมีห้องพี่แต่ไม่ทันมีค่ะมีข้างในก่อนค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่และรายการเธอเที่ยวบ้านกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เจนนี่ก็มาอยู่หน้าบ้านของนักแสดงนะคะดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในวงการตอนนี้เลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปเจอกันเลยจ้ะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะและดาราของเราวันนี้คือน้องปลายฟ้านั่นเองน้องปลายฟ้าลองทักทายท่านผู้ชมสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะปลายฟ้าสิตามหาวิทยากรนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบ้านน้องปลายฟ้ากันสักนิดนึงดีกว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราสองคนก็พร้อมแล้วตามมาเลยค่ะไปค่ะต่อไปน้องฟ้าจะพาเราไปชมห้องอะไรเอ่ยห้องนอนฟ้าเองค่ะห้องนอนนะคะไปเพื่อนๆไปชมกันเลยดีกว่าว่าน้องฟ้าจะเป็นยังไงไปค่ะว้าผู้ชมคะดูที่นอนนี่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคุณพ่อคุณแม่นี่คือต้องแบบปลูกฝังมาดีแน่ๆเลยคุณพ่อคุณแม่สอนโอ้ยใส่คออินเดียมากวิลิสมาลามากเรารู้รสนิยมจากการมาชมห้องนอนของน้องไปฟ้าได้เลยค่ะนอนกันทั้งตำบลเลยป่ะแม่เราจะเตรียมปลอกหมอนเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้หัวเตียงมีหนังสือค่ะหนังสือหรือเปล่าดูมีการศึกษานะคะอุ้ยชื่อหนังสือแต่ละเรื่องนี่คือแบบน่าอ่านมากเลยนะคะดูอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะหาเรื่องดีๆใส่ตัวว้าวส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือเรียนหนังสือธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านได้หมดอะค่ะจริงๆนะคะเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นไทยนะคะคืองานก็ไม่ทิ้งแล้วการเรียนนี่คือเราแบบไม่ยอมปล่อยเลยอุ้ยจริงมากอยู่ตรงนี้แล้วน้องไฟฟ้าอยู่กับอุปกรณ์ทำอาหารและก็นี่วัตถุดิบต่างๆนะคะวันนี้น้องไฟฟ้าจะทำอะไรให้เราทานกันคะสปาเกตตี้ค่ะสปาเกตตี้ว้าวนี่คือเป็นเมนูโปรดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะปาทำบ่อยมากที่ทำนี่คือเราไปเรียนมาจากไหนหรือเปล่าครับเปล่าค่ะแบบเหมือนพรสวรรค์อะไรเงี้ยแบบดูคุณแม่ทำเด็กฟ้าก็ทำรักจำมาแล้วนะใช่อร่อยเองโอเคถ้าพร้อมได้เดี๋ยวเราให้น้องฟ้าเนี่ยมาเริ่มทำกันดีกว่านะคะมานี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดมีแค่นี้นะครับมีอะไรลองแนะนำดูหน่อยมีคือสไปซี่มีอะไรอีกนะแล้วมีอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ก็คือผักชีค่ะไว้ไว้โรยหน้าไงครับปกติแล้วเนี่ยชอบทานอาหารไทยบ้างหรือเปล่าทานได้หมดค่ะบางคนทานง่ายปลาร้าชอบไหมปลาร้านี่สากลอินเตอร์มากเลยนะทานปลาร้าไม่ได้อะ
ทำไมกาแฟกินแล้วผื่นขึ้นอ๋อค่ะพี่ก็เป็นครับเพราะเดี๋ยวเวลามันไม่พอทำไมอ่ะพี่แสงมันจะหมดแล้วก็เวลาป่านนี้เอาไปคุยเอาพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่หนูชานพี่ขอโทษเอาไปเว็บเลยพี่ไม่เป็นไรครับร้อนเออเอาไปเข้าไปเว็บไม่ได้ไม่เป็นไรเออจะได้รีบถ่ายพี่กดหรือเปล่าใช่ครับลองอันเนี้ยเข้าไปเว็บยังไงนะก็เว็บอ่ะพี่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสปาเกตตี้นะครับฝีมือน้องปลายฟ้าของเรานะครับดูน่าทานมากๆเลยนะฮะจัดเรียงทุกอย่างนี่คือแบบมืออาชีพมากๆหอมกลุ่นจากเตามากๆเลยค่ะซิมซอนนะถืออะไรคะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยมันแบบมันไม่หวานเกินไปมันไม่มันเกินไปฝีมือทางการทำอาหารอย่างนี้รับรองว่าเสน่ห์นี่คือแบบมีเหลือเฟืออย่างแน่นอนผู้ชายต้องเข้ามาหาน้องปลายฟ้าเยอะมากแน่ๆเลยเมื่อกี้มี SF จากทางบ้านนะเห็นข่าวว่าน้องปลายฟ้าเนี่ยคือเจอเดินอยู่กับหนุ่มๆที่เมเจอร์ลัดโยนี่คือแบบคนนั้นคือใครคะคงเป็นการเข้าใจผิดอะค่ะคือฟ้าไม่มีแฟนอาจจะไปเดินกับเพื่อนที่เป็นกระเทยหรือเปล่าคะฟ้าไม่ที่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่อะค่ะฟ้าก็แบบยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเคลียร์นะคะสำหรับใครหลายๆคนนะที่ข้องใจนะคะวันนี้น้องไปฟ้าเราก็มาตอบคำถามทุกคำถามแล้วนะคะวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วเวลาก็จบลงแล้วนะคะกลับมาพบได้ใหม่กับรายการเธอเที่ยวบ้านนะคะเทปหน้าเนี่ยเธออย่างอีฉันเนี่ยจะไปปะแหมกากับศิลปินคนใดดาราคนใดก็มารอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอโทษที่ให้รอนะไม่เป็นไรครับเข้ามาได้แล้วเขากลับกันหมดแล้วโอเควันนี้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยมากแล้วที่ไปแคมป์มาเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะน่าจะได้อ่ะยังไม่ได้ไปทำเลยทำไมไม่รู้อ่ะก็เห็นเขาทำกันแล้วนี่ผื่นอะไรอ่ะอย่าโดนนะคันอ่ะตอนที่เขาแขนเขาให้แบบกินปลาทำไมไม่บอกเขาล่ะก็อยากได้งานอ่ะแดงหมดแล้วเออเนี่ยทักคันเลยเนี่ยอย่าไปเกาโอ้ลืมตั้งนานแล้วนะเนี่ยดูดิอย่าไปเกาอย่าไปเกาแดงหมดแล้วไม่เอาไม่เอาโอ้ยขาดไม่ไหวแล้วเขาไปล้างหน้าก่อนนะเออเดี๋ยวหนีไปหลับล่ะ